ื่อวานไม่หลับเพราะมันเครียดหลายเรื่องนะงานติดกันหลายวันหยุดแล้วลำปัญหาทั้งหลายคือเรื่องงบประมาณนี่แหละทุกคนก็อยากได้โครงการเยอะแยะไปหมดแต่ว่าวันนี้ในเมื่องบประมาณในมาตรา28เงินมันน้อยที่สุดน้อยแล้วตอนนี้ลุงตู่สมควรเครียดไหมสมควรเครียดครม.ปรับได้ไหมจะยังไงก็ต้องปรับหลังการอภิปรายไม่วางใจแต่ปัญหาคือถ้าไม่ปรับก่อนงบประมาณก็ไม่ผ่านปรับนะฝ่ายค้าฝ่ายร่วมรัฐบาลก็ไม่พอใจเห็นไหมฮะไม่ปรับโดนอภิปรายไม่วางใจโดนหนักกว่าเดิมอีกสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่นำเสนอเป็นประเด็นอันดับ2นะที่หุ้นส่วนสนใจเป็นอันดับ2ซึ่งผมโพสต์ข้อความ4หัวข้อให้หุ้นส่วนทำการโหวตนะครับบน Facebook ทุกๆวันแหละนะครับช่วงบ่ายๆนะก็ร่วมทำการโหวตหัวข้อไหนมีคะแนนสูงสุดผมก็จะนำมา อธิบายเชิงงานวิเคราะห์และก็งานสังเคราะห์โดยยกปรากฏการณ์เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์เชิงปรากฏการณ์จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการสังเคราะห์ผมจะทำแบบนี้ทุกๆวันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือลุงตู่ก็คงเครียดอีกรอบหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับหรือลุงตู่ของเราเนี่ยก็ออกมายอมรับว่าตัวเองเครียดนอนไม่หลับต้องกินน้ำมันกัญชานะครับเพื่อให้หลับแล้วก็กลัวงบประมาณจะไม่ผ่านหยดใช่ไหมหยดร้อนหยดไปลิ้นค่ะไปลิ้นครับไปลิ้นน้ำโอ้ยน้ำโอ้ยเราใช้ชื่อว่าโดนเราใช้ชื่อว่าวานนอน3ชั่วโมงนอนไม่หลับกินแต่ปวดเลยหยดเดียวทั้งสองหยดที่หลับจะลองไหมเหรอแล้วเธอมาบอกฉันลองเคยหยดแล้ววานไม่ได้หยดก็หลับแล้วครับเมื่อวานไม่หลับเพราะมันเครียดหลายเรื่องนะงานติดกันหลายวันหยุดแล้วลำปัญหาทั้งหลายคือเรื่องงบประมาณนี่แหละทุกคนก็อยากได้โครงการเยอะแยะไปหมดแต่ว่าวันนี้ในเมื่องบประมาณในมาตรา28เงินมันน้อยที่สุดน้อยแล้วเพราะเราใช้พลังไปก่อนเนี่ยเพื่อใช้อะไรใช้พลังใช้ระเบียบ64ใช่ไหมไปพลังก่อนได้จำนวนหนึ่งนึงนะอันนี้ก็มาที่เข้ามาตัวใหญ่ก็ดูแลประชาชนบ้างดูแลเกษตรบ้างอะไรบ้างแต่บางส่วนเนี่ยมันต้องใช้เงินในเรื่องการลงทุนด้วยด้วยเราใช้ทางนี้ไปมากๆภาระในเรื่องของงบรายจ่ายประจำแต่ก็ให้นะแต่ต้องทยอยนะจ๊ะเงินก็เรื่องแรงงานแรงงานพวกเนี้ยก็ต้องคอยอย่างนี้แหละเข้าหาเข้าอะไรเด็กของสามฝ่ายใช่ไหมต้องให้ตรงนี้ตรงนี้ไปก่อนเรื่องเดี๋ยวค่อยๆเดินหน้าไปแต่ตอนนี้เขาทำอีกทางคือเรื่องการอัพสกิลถ้าเราไปทดสอบที่พื้นแรงงานเราก็จะถือใบรับรองตัวนี้ไปเราเป็นสมัครงานที่และที่ต้องใช้วิชาชีพใช้สมรรถภาพพิเศษเนี่ยสามารถราคามันก็สูงขึ้น400 500 600ก็มีตัวเนี้ยใช่ไหมแม้แต่ผมเพิ่มขึ้นใช่ไหมมีทั้งราคา300ตัวทั้งหมดถึงอะไรไม่ละพันนะเพราะมันอยู่ที่ฝีมือด้วยไงไม่ใช่แต่นั่นครับพื้นฐานนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพัฒนาไปอยู่ตรงนี้ไม่งั้นว่าหน้าถ้าเราขึ้นมากๆไปโรงงานขนาดเล็กมันจะแย่เพราะทุกคนมีทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวด้วยใช่ไหมล่ะขึ้นหมดเนี่ยแล้วภาษาเจ้าเงินที่ไหนมาให้อ่ะใครจะให้เพราะฉะนั้นโรงงานจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมโรงงานต้องมาทำอะไรขึ้นราคาสินค้าเดือดร้อนกลับมาอีกรอบเนี่ยคิดแบบนี้สินะรัฐบาลคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้นะทำให้แฮปปี้ทุกคนเนี่ยโอเคแต่ใครจ่ายไปแล้วทุกอย่างมันพังมาก็กลับมารัฐบาลโดนนะจ๊ะนโยบายที่วายดีอยู่แล้วล่ะแต่ถึงเวลาแล้วเพื่อนทำไมแต่ตัวต้องปรับไปด้วยคำพูด
ของลุงตู่เกิดขึ้นหลังจากโพชี 33.72% ไม่ปลื้มการทำงานของนายกแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เป็นคนดีแต่แก้ปัญหาไม่ได้นะครับเป็นนิดาโพเผย 33.72 ชี้6เดือนหลังการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีทำงานได้ไม่ดีนะได้ไม่ดีแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ไม่ประทับใจการทำงานของบิ๊กป้อมมากที่สุดผลการสำรวจของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับโดยเผยผลการสำรวจ6เดือนนายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทำการสำรวจระหว่าง29พฤศจิกายนถึงวันที่30ธันวาคม2562จากประชาชนที่มีอยู่อายุ18ปีขึ้นไปกระจายอยู่ทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,278 คนหน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะนะที่มาจากการเลือกตั้งผลการสำรวจถามถึงความเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบรอบ6เดือนนะครับของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งร้อยละ 8.92 ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกได้ดีมากเพราะเชื่อมั่นนะการทำงานของท่านพูดจริงทำจริงนะชัดเจนมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่โดยส่วนใหญ่ร้อยละ30ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกค่อนข้างดีนะครับเพราะคอยดูแลจัดการบ้านเมืองได้ดีนะครับแต่แก้ปัญหาความสงบแก้ปัญหาความสงบไม่สงบได้ช่วยเหลือประชาชนแต่บางส่วนระบุว่าทำงานดีไม่วุ่นวายนะไม่มีข่าวเสียหายสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้น้อยลงร้อยละ 25.98 ระบุว่าทำงานในตำแหน่งนายกไม่ค่อยดีเพราะทำงานยังไม่มีจุดบกทำงานยังมีจุดบกพร่องและบริหารประเทศไม่ดีนะได้ไม่ดียังไม่เห็นผลงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้เท่าที่ควรประชาชนยังเดือดร้อนและมีการปกป้องพวกพ้องส่วนร้อยละ 33.72 ระบุว่าทำงานตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่ดีเลยเพราะบริหารการทำงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพไม่คืบหน้าแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้บริหารประเทศได้ไม่ดีทำให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประชาชนไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจประชาชนเท่าที่ควร นะครับและยังไม่โปร่งใสพอไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเองนะก็เป็นปรากฏการณ์คร่าวๆนะที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับความเชื่อมั่นของรัฐบาลก็หล่นฮวบต่ำสุดในรอบ67ปีนะครับซึ่งเป็นศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยนายปรีดาโพทองก็ออกมายืนยันเช่นนี้บอกว่าอยู่ต่ำที่สุดนะอยู่ที่ 69.1 ปรับตัวลดลงนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงการวิเคราะห์ก่อนในเชิงการวิเคราะห์พลเอกประยุทธ์สมควรเครียดไหมสมควรเครียดนะครับเพราะอะไรเพราะตอนนี้ปัญหาเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าหยุดพูดอย่าไปพูดเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเลยเพราะถ้าปรับพรรคร่วมรัฐบาลก็ไม่พอใจก็ต้องเสียโควตาไม่ปรับรัฐบาลก็ผ่านงบประมาณไม่ได้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเกมมันกำลังบีบพลเอกประยุทธ์ขณะเดียวกันม็อบก็มาเห็นไหมม็อบก็มากำลังออกมาขับไล่วิ่งไล่ลุงนะครับจนนอนไม่หลับเพราะปัญหามันมาสารพัดแก้ที่ต้นทางไม่ได้นะครับซึ่งผมเคยเรียนเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วในเชิงการสังเคราะห์ในเชิงการวิเคราะห์เกมมันบีบปรับครม.ก็ไม่ได้ไม่ปรับก็ไม่ได้นะฮะอันเนี้ยเกมก็บีบปรับพรรคร่วมฝ่ายค้านก็แตกไม่ปรับงบประมาณก็ไม่ผ่านรัฐบาลก็อยู่ลำบากปิ่มน้ำไปแบบเนี้ยพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ไม่อยากให้ปรับเพราะเสียโควต้าไม่ปรับแบบนี้เนี่ยเขาก็ยิ่งได้เปรียบคือมีอำนาจในการต่อรองกับพลเอกประยุทธ์สูงขึ้นเหมือนกับจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทางจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ประภาสจารุเสถียรถนอมกิติขจรเจอแบบนี้เลยเจอแบบนี้หลังการยึดอำนาจเหมือนสูตรอย่างเดียวกันเลยนะครับจอมพลป.วิบูลสงครามเจอแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมาจอมพลสฤษดิ์ต้องมีการประกาศยุบสภามีการยึดอำนาจอีกรอบหนึ่งซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าเกมการเมืองไม่ปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งมันไม่มีทางไปเลือกตั้งของการเมืองจะกลับมาที่เดิมและพลเอกประยุทธ์จะแพ้ศึกจะชนะศึกแต่แพ้สงครามมันเริ่มชัดขึ้นทางออกมีไหมมี
ไม่ใช่ทุกอย่างไม่มีทางออกหรอกนะครับประเด็นคือเรารู้ในเชิงสังเคราะห์มันหรือเปล่านะครับพอเรารู้ในเชิงสังเคราะห์ทุกอย่างมันจะไหลมามันจะเสียเวลานี่ท่านผู้ชมคิดดูผมพูดไว้กี่เดือน6เดือนเองผมบอกว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีกฎหมายเนี่ยจะมีปัญหาโดยเฉพาะมาตรา44คือดาบอาญาสิทธิ์ที่ได้ไปจะมีปัญหาเพราะไปเอาไส้ศึกไว้ข้างตัวผมบอกไว้แล้วย้ำอีกตอนนี้มันก็ทุกเริ่มเห็นแล้วมีข่าวว่าจะเอาพีรพงษ์พีรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษานายกพีรพันธ์ก็เก่งเรื่องกฎหมายเคยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมสมัยรัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะนะครับก็จะมาเป็นฝ่ายกฎหมายสิ่งเหล่านี้ก็คงเริ่มเห็นแล้วก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นนะแต่ตอนนี้มันเห็นอะไรพีรพันธ์มันเข้ามาแล้วจะไปแก้ปัญหาได้มั้ยก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะหลักที่พลเอกประยุทธ์ลุงตู่เดิมผิดไงนะมันผิดจริงๆถ้าเชื่อผมตอนนั้นเนี่ยเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองง่ายมากเลยนะครับหาคนกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีพอหาคนกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสร็จตัวเองก็ไปเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติหรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติอยู่เฉยๆลอยตัวไปเรื่อยๆเหมือนยุครัฐบาลอนันต์ปัญญาชุนเศรษฐกิจก็ดีขึ้นก็ไม่มีใครมาไล่นายกไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่นายกไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่ นี่เอาตัวเองมาเสี่ยงเอามีดมาวางเขียงที่คอตัวเองก็ต้องไม่หลับไม่นอนคนที่ลำบากตอนนี้คนที่ทุกข์ระทมตอนนี้คือพลเอกประยุทธ์เดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดนะครับต้องทุกข์ระทมในสิ่งที่ตัวเองทำนะทุกครั้งท่านจะบอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับจริงวิธีการมันแก้ไม่ยากหรอกทำตอนนั้นไปนะมันก็ไม่มีตอนนี้ตอนนี้เนี่ยบางทีมันจะยินดีชั่วคราวนานเข้านานเข้ามันจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่มีความสุขคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะฮะถ้าท่านเข้าใจการเมืองเชิงบริบทอย่างลึกซึ้งคือท่านเข้ามาทำการเมืองเองเนี่ยเพื่อมัน 4-5 ปีที่ผ่านมาอย่างสั้นมากอย่างสั้นมากการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนหยอกย้อนกลอุบายกลเป็นลวงเป็นกลเป็นอุบายกลายเป็นจริงนะมันหลายชั้นนะครับถ้าไม่เข้าใจมันเนี่ยก็ไม่รู้คนเราต้องสัมผัสบางทีบอกไปไม่รู้แต่ระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนรู้และปฏิบัติทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาอย่างเต็มรูปแบบผมจำตัวละครได้หมดผมนึกรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดแบบนี้และไปย้อนดูประวัติศาสตร์ชาติไทยในเชิงกลยุทธ์นะไม่ใช่ดูเชิงปรากฏการณ์ไปดูเชิงกลยุทธ์แต่ละภาคแต่รัฐบาลกระบวนการเขาทำยังไงในภาคปฏิบัติการเขาทำยังไงในการยุทธการยังไงที่ยุทธศาสตร์ทำยังไงสถาบันเขาวางอะไรไว้วางอะไรไว้เสร็จไปดูอดีตเมื่อ88ปีเขาวางอะไรไว้คณะราษฎรทำอะไรคือต้องไปศึกษากลยุทธ์ให้หมดพอศึกษากลยุทธ์ให้หมดเราจะเข้าใจทันทีอ๋อทำไมมันเป็นแบบนี้อ๋อทำไมแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้และมันควรจะเป็นอย่างไรต่อไปเอาถ้าเดินแบบนี้น่าจะเป็นยังไงต่อไปมันยากนะแต่เมื่อก่อนเพื่อนผมเนี่ยตั้งคำถามกับผมไปเรียนทำไมยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะเรียนนี่มันได้อะไรขึ้นมานะวันนี้มันก็เริ่มเข้าใจนะเริ่มเข้าใจอ๋อเรียนยุทธศาสตร์การเมืองมันได้ประโยชน์แบบนี้เองทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นตอนนี้ลุงตู่สมควรเครียดไหมสมควรเครียดครม.ปรับได้ไหมจะยังไงก็ต้องปรับหลังการอภิปรายไม่วางใจแต่ปัญหาคือถ้าไม่ปรับก่อนงบประมาณก็ไม่ผ่านปรับนะฝ่ายร่วมรัฐบาลก็ไม่พอใจเห็นไหมฮะไม่ปรับโดนอภิปรายไม่วางใจโดนหนักกว่าเดิมอีกนะครับตอนนี้ทำไมมอบก็มาละมันเกิดการอะไรสิ่งที่ธนาธรกำลังเคลื่อนไหวตอนนี้เขาเรียกการก่อตัวทางการเมืองตอนสมัยกบสจำได้ไหมฮะมันเริ่มต้นที่กลุ่มหน้ากากขาวสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เริ่มต้นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาแบบธนาธรเลยแล้วค่อยๆโตขึ้นสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะผมเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นสิ่งหนึ่งก็คือว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยกับเสื้อส้มจะไปรวมกันก่อนและสิ่งที่ตามมาท่านผู้ชมจะเห็นเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองจะตามไปร่วมชุมนุมด้วยนะครับแล้วมันจะมาทุกสีทุกลวกทุกเผ่าเลยทุกเหล่าเลยเดินการเมืองแบบนี้นะผมเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะตอนนี้มันกำลังเข้าสู่กระบวนการการก่อตัวทางการเมืองตามหลักที่เรียกว่าล้มล่อเล่งล้มตอนนี้กำลังเข้าสู่ยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่าล้มนะทางออกมีนะแต่ใจเย็นๆค่อยๆดูกันไปบางทีบอกไปไม่สนุกการเมืองการปกครองมันสลับซับซ้อนนะมันสลับซับซ้อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องยึดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญนะประเทศก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ไม่ยากหรอกจริงถ้าเข้าใจการเมืองเหมือนรู้กันบ้านน่ะถ้าเรารู้กันบ้านก็รู้ว่าวิธีแก้มันไงแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ท่านก็จะได้เห็นบริบททางการเมืองแบบนี้ไปเรื่อยๆวนกลับมาตลอดระยะเวลา88ปี
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับพ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา